่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเลมอนทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลไอซิ่งเคล้าให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เคล้าไว้ตีจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมนมข้นจืดตีพอเข้ากันพักแป้งประมาณ1คืนรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมกรุลงในพิมพ์แฟลนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง9นิ้วที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมวางลงบนแผ่นรองอบใช้พิมพ์วงแหวนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้วกดที่แป้งพายจากนั้นตัดแป้งขนาดความกว้าง1นิ้วเป็นเส้นยาวประมาณ5นิ้วกรุลงในบริเวณด้านข้างพิมพ์วงแหวนนำพิมพ์ทั้งสองเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีจนกระทั่งสุกวิธีทำคัสตาร์ดมะนาวใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเติมนมข้นจืดน้ำไข่แดงน้ำมะนาวผิวเลมอนขูดและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนจนเข้ากันดีนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์พายอบสุกประมาณ 3/4 ของถ้วยบีบแป้งด้านบนด้วยเมแรงให้สวยงามใช้ปืนพ่นไฟพ่นให้เมแรงเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นตกแต่งด้วยงาดำคั่วสุกให้สวยงามตักคัสตาร์ดมะนาวใส่ลงในพิมพ์แฟลนอบสุกประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนคัสตาร์ดทรงตัวตกแต่งด้านบนด้วยเลมอนบลูเบอร์รี่สดและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะกับเมนูเลมอนทาร์ตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ